นเรื่องของการทดสอบ infusion pump ไม่ทราบว่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่นำมาสาธิตนี้ตอนทางของพี่ใช้เครื่องอะไรล่ะครับพี่โมเดล T172 ครับ infusion pump เป็น T172 ครับครับโอเค1331นะครับในส่วนของ infusion pump มันจะไม่มีอะไรที่เจาะจงเหมือนกับตัวมอนิเตอร์เพราะมอนิเตอร์เนี่ยครับแต่ละรุ่นมันก็จะมีสวิตช์โหมดไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างตัว infusion pump อะครับมันจะไม่มีการเข้าสวิตช์โหมดใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วทดสอบ performance ตามที่เราเห็นจริงนะครับผมทีนี้เนี่ยครับพอมาในส่วนของ infusion pump เนี่ยผมขออนุญาตพูดเท้าความนิดนึงว่า infusion pump ที่เราจะเจอมันมีอะไรบ้างเนาะโดยตัว infusion pump ที่เราจะเจอกันเนี่ยครับมันจะมีหลักๆอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือตัว infusion pump เลยที่เราเห็นก็คือตัวเขาอะครับเขาจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น large volume ก็คือใช้สามารถใช้ได้กับปริมาตรสารน้ำที่มากไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือยาก็ตามนะครับก็คือให้สารได้มากนะครับผมต่อมาคือไซลิงเนี่ยครับเวลาใช้งานก็คือมันมีความละเอียดสูงเนาะมีความละเอียดสูงฉะนั้นเขาจะให้สารได้น้อยกว่าซึ่งมันจะน้อยกว่าตัว infusion pumpนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือ PCA นะครับ PCA เนี่ยครับลักษณะของเขาก็คือตัวมันจะเป็นอาจจะเป็นเหมือนได้ทั้ง infusion pump แล้วก็ cyling pump นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเขาเพิ่มเติมอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วยเนี่ยครับสามารถกดเพื่อรับยาเองได้โดยยาที่ส่วนใหญ่เขาจะให้กันเนี่ยครับก็ที่ผมเคยเจอนะก็คือตัวมอร์ฟีนก็คือยาแก้ปวดยาระงับอาการปวดสำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดมาหรือทำอะไรก็ตามที่บาดเจ็บหนักนะครับฉะนั้นเวลาผู้ป่วยปวดเนี่ยผู้ป่วยสามารถกดเพื่อรับยาอีกได้เลยแต่ว่ามันจะต่างจากตัวก็คือแต่ว่าเนี่ยครับลักษณะของการกดรับยาเนี่ยผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลจะต้องมีการกำหนดว่ากด1ครั้งเนี่ยครับผู้ป่วยจะได้ยาปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็การกดครั้งต่อไปเนี่ยครับถัดจากครั้งล่าสุดเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่า log out time นะครับผมตัวนี้คือ PCA นะครับทีนี้เนี่ยครับที่เราจะเจอกันเนาะก็จะมี infusion pump cyling pump แล้วก็ PCA โดยยกตัวอย่าง PCA เนี่ยครับที่เอามาให้ดูก็คือตัวที่มันมีรีโมทเนาะตัวด้านล่างนะครับลักษณะข้างล่างก็คือผู้ป่วยสามารถกดรับยาเองได้อย่างในภาพนะครับตัวสไลด์จะแตกต่างจากที่ผมส่งให้เล็กน้อยนะครับแต่ว่ารายละเอียดดีเทลส่วนใหญ่แล้วไม่มีอะไรต่างกันเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยครับพอมาพูดถึงตัวปั๊มเนี่ยเราจะมาดูแมคานิกกันนิดนึงเพราะว่าตัวแมคานิกเนี่ยจะมีผลต่อการทดสอบด้วยนะครับโดยแมคานิกของตัว infusion pump เนี่ยครับหลักๆจะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับแบบแรกก็คือ peristalsis peristalsis เนี่ยครับถ้าสำหรับตัว infusion pump เลยนะครับมันจะมีลักษณะแบบ A นะครับก็คือลักษณะของการรีดสายนะครับลักษณะของการรีดสายซึ่งลักษณะของการรีดสายเนี่ยครับจริงๆมันจะมีผลกับตัวเรื่องของตัว IV set ที่นำมาใช้ด้วยนะครับโดยการรีดสายจะมีแบบรีดแบบฟิงเกอร์นะครับรีดแบบฟิงเกอร์ก็คือลักษณะยังไงลักษณะคือรีดแบบ A นะครับต่อมาก็คือแบบโรเตทก็คือแบบ B โดยแบบ B เนี่ยที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นลักษณะของอาจจะไม่ใช่การให้สายให้สารน้ำนะครับแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการฟอกไตทำไตเทียมทำไดเลซิสนะครับโดยลักษณะตัวนี้เนี่ยครับเขาตัวเครื่องเนี่ยครับเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใน1ลูกเนี่ยเขาจะมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเขาก็จะควบคุมปริมาตรต่อปริมาตรทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันจะมีช่วงครับมีช่วงที่สารน้ำให้เยอะช่วงที่สารน้ำให้น้อยฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาตอนที่เราทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบดู average นะครับเราจะไม่ได้ดูทุกค่าไม่ได้ดูทุกเวลานะครับต่อมาก็คือตัว cyling driverนะครับลักษณะของไซริงไดเวอร์ไซริงไดเวอร์ก็คือแบบที่ผมเอามาให้ดูเนาะโดยตัวเขาเนี่ยครับตัวเครื่องเขาจะทราบอยู่แล้วว่าไดมิเตอร์ของตัวไซริงแต่ละแบบเนี่ยครับจะมีปริมาตรเท่าไหร่ฉะนั้นจริงๆคือมันก็คือการกดตามระยะทางนะครับในแต่ละระยะก็จะมีปริมาตรที่แตกต่างกันพอมาควบคุมด้วยเวลาเขาก็ได้โฟเรตมานะครับหลักการง่ายๆมีแค่นี้นะครับผมแต่ทีนี้ครับพอเรามาดูแล้วในส่วนของการติดตั้งเราจะพบว่านะครับในส่วนการติดตั้งเราจะพบว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยครับสารน้ำคือเราจะเห็นว่าตัวมันจะมีส่วนด้านบนเนาะด้านบนก็คือตัวปากกระป๋องนะครับตัวกระป๋องแล้วก็ส่วนด้านล่างทีนี้ครับในรูปนี้มันจะไม่มีโรลลิ่งแคน
นะครับในรูปนี้มันจะไม่มี rolling cam แต่จริงๆแล้ว rolling cam เนี่ยครับในลักษณะของการใช้งานนะครับมันจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่อันนี้ไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่าเวลาผู้ป่วยใช้เนี่ยผู้ป่วยเขาไม่ได้ใช้ซ้ำเป็นจำนวนมากๆนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ทดสอบเนี่ยเราใช้ซ้ำเนาะถูกไหมฮะตอนที่เราใช้ทดสอบเนี่ยครับเราจะมีการใช้ตัวสาย IV set ซ้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยครับ IV set เนี่ยมันจะไม่มีการคืนตัวหรือมันสูญเสียการยืดหยุ่นนะครับฉะนั้นพอมันสูญเสียการยืดหยุ่นแล้วครับมันจะมีจุดฟีบบริเวณ rolling campพอมันมีสารน้ำไหลผ่านมาเนี่ยครับมันจะอาจจะทำให้โฟลิตเปลี่ยนนะครับฉะนั้นเวลาเราทดสอบเนี่ยครับเราก็เลยแนะนำว่าให้ตัว rolling cam เนี่ยครับอยู่สูงกว่า infusion pump นะครับตอนทดสอบนะแต่ตอนใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าบางพยาบาลบางคนเขาบอกว่าถ้าอยู่ช่วงปลายสายเนี่ยมันใกล้มือแล้วเวลาจะสั่งมันจะล็อกสายเนี่ยเขาจะล็อกง่ายนะครับอันนี้คืออยู่ที่การใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยครับเวลาเราต่อเซตเนี่ยครับจริงๆคือปกติถ้าทำจริงเนี่ยเวลาไปหน้างานเราจะทำให้ดูเนาะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คืออันนี้เราอาจจะเอาไปให้เป็นคำแนะนำพยาบาลด้วยนะก็คือว่าเวลาเราให้เวลาต่อ IV set เข้ากับตัวเครื่องเนี่ยครับก่อนที่ IV set จะเข้าเครื่องเราควรจะให้มันตกท้องช้างคำแปลมันคือตกท้องช้างนะครับแต่จริงๆแล้วคือลักษณะของเขาก็คือให้มันตกลงไปต่ำกว่าเครื่อง infusion pump แล้วให้มันงอขึ้นให้เข้า infusion pump นิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณที่ตัว IV set เจาะเข้าไปที่ถุงน้ำเกลือครับมันอาจจะทำให้มีน้ำรั่วออกมาตามสาย IV set นะครับรั่วออกมาตามสาย IV set แล้วมันไหลตาม IV setเข้ามาที่เครื่องอาจจะทำให้กลไกมันฝืดได้อะไรได้นะครับฉะนั้นอันนี้คือการดูแลรักษาง่ายๆที่เราจะทำได้แล้วก็ให้ความรู้พยาบาลได้ด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยครับพอมาพูดถึง IV set แล้วสิ่งที่เราจะต้องดูเพิ่มเติมคือ IV set ของเราเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะกับตัว infusion pump หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันเหมาะกับ infusion pump หรือเปล่าเพราะว่าจากที่ให้ดูเนี่ยครับลักษณะของเขาคือการรีสายเนาะการรีสายเนี่ยครับนอกจากตัว infusion pump แล้วอะครับตัวเขาจะมีเซ็นเซอร์อื่นๆเพิ่มเติมอีกฉะนั้นพอเซตแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยครับของเขาอะมันจะมีการยืดหยุ่นที่ไม่เท่ากันการแข็งตัวที่ไม่เท่ากันฉะนั้นนะครับถ้าเราใช้ไม่เหมาะสมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะทำให้ IV set แตกได้ถ้าปั๊มมันบีบแรงเกินไปหรือบางครั้งเกิดการอุดตันแต่เซ็ตมันแข็งเกินไปจนเครื่องนะครับไม่สามารถวัดความดันในเซ็ตได้พอมันวัดความดันในเซ็ตไม่ได้อะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่ร้องอะลาร์มไม่ร้องออคูชันแต่ยังทำการรีดน้ำเรื่อยๆพอมันรีดน้ำเรื่อยๆครับมันมีการอุดตันเนาะฉะนั้นสารตัวจุดที่อุดตันอะพอแรงดันเยอะๆมันก็จะพุ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแรงดันมันสะสมแล้วถ้าจุดที่อุดตันมันหลุดออกนะครับดาเมจหรือแรงดันที่เหลือมันจะไปเข้าที่ตัวผู้ป่วยนะครับอันนี้คืออันตรายและตัวคูชั่นนี้เหมือนกันเราจะต้องทดสอบด้วยนะครับฉะนั้นเราอยากให้ลองตรวจสอบดีๆนะว่าตัว IV set เนี่ยครับเหมาะกับปั๊มที่มีหรือเปล่านะครับตัวลิสไคลที่เหลือขออนุญาตข้ามนะครับจริงๆมันก็เหมือนกันลองไปทำดูเนาะในส่วนพื้นฐานของ infusion pump จริงๆไม่มีอะไรมีแค่นี้มีคำถามไหมครับยังไม่มีครับโอเคนะครับในส่วนของการทดสอบเนี่ยครับจริงๆไม่มีอะไรเลยอย่างแรกที่เราต้องทำคือ visual inspection นะครับสิ่งที่เราทำคือ visual inspection นะครับก็เหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับตัวเครื่องสมบูรณ์ดีหรือเปล่าอันนี้จะเพิ่มเติมตรงที่แคมป์ที่ล็อกกับเสาว่าสมบูรณ์ดีหรือเปล่าถ้าเสามันเป็นเสาประจำตัวเครื่องก็ต้องดูว่าเสาเนี่ยสมบูรณ์ดีหรือเปล่าด้วยนะครับผมนะครับต่อมาในส่วนของ electrical safety เหมือนเดิมนะครับมี60601 62353601ก็คือตัวที่เป็นสำหรับการทดสอบเครื่องใหม่62353คือการทดสอบเครื่องเก่า
นะครับเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วผ่านการซ่อมนะครับวิธีการทดสอบหัวข้อการทดสอบมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็พอผ่านเซฟตี้ไปแล้วก็จะมีการทดสอบในเรื่องของ performance หรือการทำงานของเขานะครับว่าเวลาถ้าเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง infusion pump ธรรมดาหรือ saline pump folate ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นเครื่อง PCA pump เนี่ยนอกจากเราจะทดสอบ folate แล้วเรายังต้องทดสอบตัวโบลัสด้วยว่าเวลากดรับยาเนี่ยปริมาตรมันพอหรือเปล่ามันตรงหรือเปล่ากับที่เราเซตติ้งนะครับต่อมานะครับในส่วนของเซฟตี้หรืออะลาร์มเนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือหลักๆเลย maximum pressure นะครับโดย maximum pressure เนี่ยครับจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายตัวเขาคือแรงดันสูงสุดนะครับที่เครื่องจะร้องอะลาร์มหรือร้องเตือนแจ้งเตือนนะครับโดยจริงๆแล้วการร้องอะลาร์มเนี่ยครับเดิมทีเราก็รู้แค่ว่าเฮ้ยถ้ามันอุดตันมันจะร้องถูกไหมฮะเราดูแค่นั้นมันร้องหรือไม่ร้องนะครับแต่ว่าในทางการทดสอบจริงๆแล้วเขาจะวัดด้วยว่ามันร้องที่แรงดันเท่าไหร่นะครับมันร้องที่แรงดันเท่าไหร่ต่อมา air inline นะครับ air inline air inline คือส่วนที่เราต้องการต้องทดสอบเหมือนกันว่าถ้ามันกรณีที่มันเป็นตัว infusion pump เนี่ยครับมันจะมีการ detect ว่าถ้ามีอากาศเข้าไปในเซตนะครับมีอากาศเข้าไปในเซตเครื่องจะต้องร้องนะครับโดยตัวเขาจะมีการกำหนดว่าปริมาตรอากาศเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เขาไม่ได้ให้วัดว่าปริมาตรเนี่ยเป็นเท่าไหร่เขาให้ดูแค่ว่าอากาศเข้าไปเท่านี้ครับมันต้องร้องนะนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยครับมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบโดยตัว IEC นะเขาจะมีโค้ดว่า60601-2-24ถ้าต้องการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองนำไปเซิร์ชดูได้นะครับหรือไปดูตามห้องสมุดก็ได้นะครับนะครับอันนี้คือลักษณะของตัว Visual Inspection นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะครับพอมาพูดถึงตัวเรื่องเซฟตี้นะครับลักษณะของเซฟตี้สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยคือจำแนกตัวเครื่องมือแพทย์ด้วยว่าเครื่องมือแพทย์ของเราเนี่ยครับอยู่ในคลาสไหนอยู่ในไทป์ไหนนะครับอุปกรณ์ประกอบนะครับแอปแพทพาร์ทเป็นไทป์ไหนโดยตัวคลาสเนี่ยครับเราก็ดูที่ตัวเครื่องว่าตัวเครื่องเราเนี่ยบอกว่าเป็นคลาสอะไรนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าทุกคนผ่านตัวเซฟตี้มาแล้วเมื่อวานรบกวนดูให้หน่อยครับว่าเครื่องของพี่เป็นคลาสไหนคลาส1ครับคลาส1นะครับแล้วแอปพลายพาสเป็นไทป์ไหนครับตัวเครื่อง infusion pump มีแอปพลายพาสไหมครับเป็น CF ครับเป็น CF เนาะหลายหลายคนนะครับจะมองว่าตัว infusion pump อะครับมันไม่มีแอปพลายพาสเพราะว่าเนื่องจากว่าตัว IV set ของเรามันเป็น PVC เนาะมันเป็นพอลิเมอร์นะครับที่ตอนที่เรียนมาครับเขาบอกว่าตัว IV set ทำมาจาก PVC แต่ปัจจุบันเราไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันก็คือพอลิเมอร์หลายๆคนอาจจะมองว่าตัวเขานะครับตัวเขามันจะเป็นพลาสติกลักษณะคือพลาสติกเนาะมันจะไม่นำไฟฟ้าอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าบางครั้งอะครับพอมันมีการรั่วจริงๆอะเราอาจจะไม่ทราบได้ก็ได้นะครับว่ามันรั่วเข้าไปในเซตจริงๆไหมนะครับมีคำถามอะไรสงสัยไหมฮะไม่มีครับตอบนะครับโดยบางคนนะครับเขาจะมองว่าเฮ้ยพอมันมีไฟรั่วเนี่ยครับถ้าเกิดมันมีไฟรั่วขึ้นมาจริงๆแล้วมันรั่วเข้าไปใน IV set IV set มันต่อเข้ากับเส้นเลือดเนาะโดยตัว IV set จริงๆมันก็คือชื่อย่อมาจากคำว่า intravenous นะครับก็คือเข้าเส้นเลือดนะครับฉะนั้นเส้นเลือดมันเข้าไปที่หัวใจมันก็มีโอกาสนำไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจได้ตัวเขาก็เลยดีไซน์ตัวเองให้ป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจด้วยนะครับอันนี้คือความอันตรายของเขานะครับต่อมาในส่วนของการทดสอบเนี่ยครับหัวข้อที่2ก็คือวัดดูก่อนว่าณที่จุดเราทดสอบเนี่ยครับมีเมนเข้ามาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเครื่องเซฟตี้นะเครื่องดีดีเข้าเซฟตี้นะครับว่าไฟมีเท่าไหร่ต่อมาดูว่าตัวเครื่องกินกระแสไหมยังไงนะครับความต้านทานกาวนะครับถูกมากเกินไปหรือเปล่านะครับอินซูเลชันผ่านไหม
ไฟรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟรั่วที่ตัวเครื่องไฟรั่วที่ IV set นะครับโดยนะครับลักษณะของการวัดไฟรั่วที่ IV set เนี่ยครับจริงๆมันจะต้องใช้สารน้ำเพิ่มเติมนะครับเป็นไรเดี๋ยวไปดูต่อไปนะฮะทีนี้นะครับอันนี้พูดไปแล้วในช่วงเช้าน้องขออนุญาตข้ามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวัดกาวไวนะครับโดยเป็นวงจรนะครับวงจรทั่วๆไปไม่มีอะไรมากมายเอาไว้อ่ะนะครับพอในส่วนของไฟรั่วเนี่ยครับมันจะมีดีเทลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับโดยลักษณะของตัวการวัดไฟรั่วเนี่ยครับเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปวัดตรงๆจากตัว IV set นะครับมันก็วัดไม่เจอเนาะเขาก็เลยให้จำลองนะครับสภาวะการใช้งานจริงนะครับโดยใช้สารน้ำที่เรารู้ความเข้มข้นอยู่แล้วก็คือตัว normal saline นะครับหรือน้ำเกลือที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยครับที่ 0.9%นะครับที่ 0.9% โดยตัวเอา IV เนี่ยครับเอาสารน้ำเนี่ยร้อยผ่าน IV นะครับเอาน้ำล็อกไว้ใน IV เนี่ยครับแล้วก็วัดในน้ำแล้วดูว่าไฟรั่วในน้ำนี้เท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปเวลาเขาทำการวัดเนี่ยครับเขาก็จะเอาฟอยล์จุ่มลงไปในน้ำแล้ววัดที่ฟอยล์แทนเพื่อป้องกันให้อุปกรณ์วัดสึกหรอมีคำถามไหมครับมีครับนะครับก็จะเป็นลักษณะตามนี้ก็คือจะต้องใช้น้ำเกลือด้วยในการวัดความเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ยครับในส่วนของ main on high pass นะครับ main on high pass ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ขออนุญาตเจาะจงเข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะเจอ infusion pump หรือ saline pump ที่เป็นลักษณะของคอนโดถูกไหมฮะก็คือผู้ป่วย1คนเนี่ยครับในกรณีผู้ป่วยวิกฤตเขาไม่ได้ใช้เครื่อง infusion pump เครื่องเดียวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตัว main on air pipe part ก็เลยสำคัญนะครับลักษณะของ main on air pipe part เนี่ยครับตัวเขาสักครู่นะฮะ main onนะครับขออภัยสักครู่พอดีว่าแบตตัว ID เองมันอ่อนนะครับทีนี้เนี่ยครับเมนอนและแบตพาร์ตเนี่ยครับเนื่องจากว่าตัวผู้ป่วย1คนเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องแค่1เครื่องเนาะแล้วเวลาเขาจัดเก็บการใช้ตัว infusion pump หรือตัว saline pump อ่ะครับเขาไว้ในบริเวณเดียวกันจุดเดียวกันทำให้ถ้าเกิดเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหาอาจจะทำให้รั่วไปที่เครื่องต่อไปได้นะครับเครื่องที่1อาจจะรั่วไปที่เครื่องที่2อาจจะรั่วไปเครื่องที่3ได้ฉะนั้นเมนออนไลน์พาร์ทเนี่ยครับเขาสร้างมาเขามีไว้เพื่อป้องกันเพื่อดูว่าถ้าเกิดมีไฟรั่วเข้าเครื่องมือแพทย์ไฟที่รั่วเข้าเครื่องมือแพทย์เนี่ยครับจะรั่วเข้าสู่ผู้ป่วยหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดมีไฟรั่วเข้าถึงผู้ป่วยนะครับไฟที่รั่วเข้าผู้ป่วยเนี่ยครับจะเข้าเครื่องมือแพทย์เครื่องอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้คือสาระสำคัญของเมนอนและไพพาร์ตนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรระวังเหมือนกันนะครับอันนี้ตารางเกณฑ์เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมากมายนะครับนะครับทีนี้มาส่วนของการทดสอบนะครับโดยตัวเนี้ยครับตารางกราฟที่เอามาเนี่ยจะเป็นกราฟที่โชว์ในโปรแกรมที่สามารถใช้ควบคุมตัวเครื่อง infusion pump ตัว ID1F ได้นะกรณีที่สนใจใช้โปรแกรม control นะครับสามารถคุยที่หลังได้เดี๋ยวรีโมทไปลงโปรแกรมให้นะครับรีโมทไปลงโปรแกรมให้แต่ว่ากรณีที่เพราะว่าอันเนี้ยครับถ้าเราใช้โปรแกรมเนาะโปรแกรมจะต้องเป็นตัว control
เราอาจจะต้องพกโน้ตบุ๊กด้วยหรือพกตัวเครื่องนี้ด้วยแล้วมันเกะกะนะครับสำหรับคนที่ใช้ ID1X เขาก็เลยนิยมใช้เครื่องทำแมนนวลมากกว่าหรือบางครั้งทำแมนนวลแล้วเซฟก็ได้นะครับทำแมนนวลแล้วเซฟเราใช้โปรแกรมดึงออกมาก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับกรณีที่สนใจโปรแกรมเดี๋ยวไว้คุยกันนอกรอบได้นะครับทีนี้นะครับโดยตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมของ Hydrograph นะครับลักษณะของตัวการทดสอบเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรมากมายเลยเราก็แค่จ่ายนะครับจ่ายสารละลายเข้าที่เครื่องทดสอบนะครับแล้วดูว่าโฟลว์ที่ตั้งกับโฟลว์ที่วัดได้เนี่ยครับอยู่ในช่วงเกณฑ์หรือเปล่าโดยเขาบอกว่านะครับสำหรับเครื่องใหม่หรือสำหรับเซตฟอร์ปั๊มเนี่ยครับเขาจะให้เกณฑ์อยู่ที่ 5% นะครับบวกลบ 5% แต่ว่าถ้าสำหรับเซตอื่นๆนะครับเขาจะให้ที่ 10% นะครับบางครั้งเขาใช้เซตคอมแพตเนาะนะครับทีนี้เนี่ยครับอธิบายกราฟนิดนึงนะครับกราฟจะมีเส้นทั้งหมด3เส้นนะครับมีเส้นสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับโดยเริ่มจากสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ยครับลักษณะของกราฟสีเขียวมันคือวอลลุ่มหรือปริมาตรนะครับกราฟสีเขียวคือปริมาตรนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเวลาเขาดูกราฟตัวนี้เนี่ยครับเขาจะอ้างอิงจากแถบทางขวามือนะครับอ้างอิงจากเส้นกราฟตรงขวามือนะครับขวามือก็จะเป็นปริมาตรนะครับส่วนอื่นๆนะครับกราฟที่เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับสีแดงเนี่ยครับเขาบอกว่ามันคือ instant flow นะครับ instant flow ก็คือ flow ณเวลานั้นๆวัดได้ปะflow เท่าไหร่อัตราการไหลเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ instant flow นะครับฉะนั้นเราจะพบว่า instant เนี่ยครับมันจะไม่นิ่งเพราะนึกถึงลูปของการให้สารละลายมันจะมีเพิ่มมันจะมีลดมันจะมีเพิ่มมีลดไปเรื่อยๆอยู่แล้วฉะนั้น instant flow มันก็เลยไม่นิ่งนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่เราจะสนใจมันจริงๆก็คือการเอา instant flow มาเฉลี่ยนะครับโดยการเฉลี่ยเนี่ยครับเราก็ได้เส้นกราฟเป็นสีน้ำเงินนะครับเราจะได้เส้นกราฟเป็นสีน้ำเงินแล้วเราก็ดูค่านะครับโดยในโปรแกรมหรือแม้กระทั่งในจอเนี่ยครับมันก็จะมีการบอกอยู่แล้วว่า instant flow ได้เท่าไหร่นะครับ outlet flow ได้เท่าไหร่ปริมาตรได้เท่าไหร่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับเนื่องจากว่าเรามี human error จากการวัดปริมาตรเยอะไม่ว่าจะเป็นการทำใช้โบลัสแล้วเราไม่เคลียร์ค่านะครับหรือไม่ได้จดตัวนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราทดสอบเสร็จแล้วครับปริมาตรจะไม่ตรงกันจากเครื่องทดสอบเครื่องทดสอบกับเครื่องมือแพทย์จะไม่ตรงกันเพราะมันมีเออร์เลอร์มี human error อยู่นะครับเขาก็เลยใช้วิธีการนะครับเอาโฟเป็นหลักเทียบกับเวลาแทนนะครับนะครับโดยไม่สนใจตัวปริมาตรอันนี้นะครับมันก็คือการทดสอบสำหรับตัวการทดสอบ Infusion Pump ในกรณีที่เรามีเครื่องทดสอบนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเครื่องทดสอบล่ะตาม IEC 60601นะครับขีด2ขีด24เขาจะแนะนำนะครับให้ใช้เครื่องชั่งนะครับโดยเรารู้อยู่แล้วว่าสารน้ำบริสุทธิ์เนี่ยครับจะมีความหนาแน่นอยู่ที่1นะครับฉะนั้นน้ำ1กรัมจะเท่ากับ1 cc cเขาก็เทียบนะครับน้ำหนักนะครับไปเป็นปริมาตรแล้วเอาไปหารกับเวลาเขาก็ได้โฟเรตออกมานะครับอันนี้คือในส่วนของการทดสอบตาม IEC นะครับพอการทดสอบในส่วนเนี้ยครับเขาก็จะเอาค่าต่างๆนะครับมาพอตเป็นทำเป็ดเคิร์ฟนะครับเขาจะนำมาพอตเป็นทำเป็ดเคิร์ฟด้วยทำเป็ดเคิร์ฟเนี่ยครับถ้าเราสังเกตมันจะมีเส้น2เส้นนะครับเป็นกราฟทางขวามือนะมันจะมีเส้น2เส้นนะครับโดยเส้นด้านบนนะครับมันก็คือการพอตกราฟเออร์เลอร์ทางบวกนะครับส่วนเส้นด้านล่างที่เป็นสีส้มเนี่ยจะเป็นการพอตกราฟทางลบนะครับโดยลักษณะของการพอตกราฟเนี่ยครับเขาจะมาจากสมการที่อยู่ข้างล่างนะครับโดยตัวแปรอื่นๆที่อยู่ข้างล่างก็จะมีสมการอื่นๆเพิ่มเติมอีกถ้าต้องการทราบหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถถามได้นอกรอบนะเพราะรายละเอียดของตัวนี้มันจะมีเยอะมากนะครับโดยตัวทำเป็ดเคิร์ฟเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็คือการดูประสิทธิภาพของตัวปั๊มเช่นเดียวกันนะครับ
ว่าตัวปั๊มเนี่ยครับมันเข้าสู่นะครับไม่มันเข้าสู่หรือมันเสถียรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมยิ่งปากแคบนะครับมันจะยิ่งดีเพราะเออร์เลอร์มันจะลดลงนะครับการกระจายของเออร์เลอร์จะลดลงนะครับสำหรับโฟเลตเมื่อกี้มีเท่านี้จริงๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยส่วนตัวค่าของโฟเลตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าเราใช้ที่เท่าไหร่นะครับเครื่องแต่ละเครื่องใช้ที่เท่าไหร่มันไม่เท่ากันเนาะนะครับต่อมาคือสำหรับ PCA นะครับ PCA อะครับจริงๆมันก็คือเครื่อง infusion pump ชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถกดเพื่อรับยาได้ฉะนั้นเวลาเราทดสอบเนี่ยครับเราจะทดสอบทั้งหมด2ค่านะครับก็คือทดสอบในการทำงานที่มันทำงานเป็น infusion pump หรือ saline pump เราเรียกมันว่า basal rate นะครับเราเรียกมันว่า basal rate หรือ continuous นะครับ continuous flow นะครับมันก็คือการให้โฟลว์ไปเรื่อยๆนี่แหละครับว่าตัวเขาให้โฟลว์เรื่อยๆเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงคือโบลัสนะครับโบลัสวอลลุ่มว่าในการกดรับแต่ละครั้งเนี่ยปริมาตรมันตรงกันหรือเปล่านะครับตรงกับที่เซตติ้งหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีความสนใจในปริมาตรนะครับทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องนะครับIDA1S นะครับหรือ IDA5 IDA4 อ่ะครับมันจะมีการเลือกสตาร์ทที่มีอยู่2แบบก็คือสตาร์ทกับออโต้สตาร์ทนะครับหลักการทำงานของออโต้สตาร์ทกับสตาร์ทต่างกันนิดเดียวคือสตาร์ทเมื่อกดสตาร์ทปั๊บมันก็จะเริ่มทำการวัดเลยนะครับแต่ออโต้สตาร์ทอะครับมันจะเริ่มทำการวัดก็ตอนเมื่อมีสารน้ำเข้ามานะครับฉะนั้นวิธีการทดสอบสำหรับตัว PCA เนี่ยมันจะมีการฟิกซ์นิดนึงว่าถ้ามันมีสารน้ำอยู่แล้วมีสารน้ำไหลผ่านมีคอนติเนียลโฟลว์อยู่แล้วนะครับเราใช้ออโต้สตาร์ทได้นะครับถ้ามีโฟลว์นะแต่ถ้าไม่มีโฟลว์เนี่ยครับเขาจะแนะนำว่าให้ใช้สตาร์ทเพื่อรอการกดรับสารไม่งั้นนะครับเครื่องเขาก็จะเข้าใจผิดแล้วก็ดูว่าถ้ากดรับแล้วเขาจะจับปริมาตรได้ไม่ตรงนะครับอันนี้คือข้อฟิกสำหรับตัว PCA นะแต่ว่าถ้าในส่วนของตัว infusion pump ทั่วไปเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับใช้ทฤษฎีเดียวกันสตาร์ทกดแล้วเริ่มเลยนะครับออโต้สตาร์ทคือกดแล้วยังไม่เริ่มรอสารน้ำเข้านะครับต่อมานะครับในส่วนของอะลาร์มนะครับอะลาร์มหรือเซฟตี้เนี่ยครับเขาจะทดสอบอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือแม็กซิมัมเพเชอร์นะครับแม็กซิมัมเพเชอร์ในที่นี้ก็คือการทดสอบออคูชันว่าถ้ามันมีการอุดตันแล้วเครื่องจะร้องอะลาร์มแล้วหยุดการทำงานที่แรงดันเท่าไหร่นะครับที่แรงดันเท่าไหร่โดยเกณฑ์ของเขาเนี่ยครับเขาบอกว่าบวกลบ1 psi นะครับจากสเปคนะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเครื่องมือแพทย์ของเราเนี่ยร้องออคคูชั่นที่แรงดันเท่าไหร่ในกรณีที่เครื่องนะครับบางเครื่องหรือหลายเครื่องในปัจจุบันนะครับมีการเซตติ้งออคคูชันได้หลายออคคูชันไม่ว่าจะเป็นโลมีเดียมไฮนะครับในสเปคเขาจะบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นโลจะร้องที่แรงดันเท่านี้ถ้าเป็นมีเดียมจะร้องที่แรงดันเท่านี้และไฮจะร้องที่แรงดันเท่านี้ฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเก็บข้อมูลนิดนึงสำหรับคนเริ่มต้นนะครับว่าเครื่องแต่ละโมเดลที่เรามีนะครับร้องออคคูชันที่แรงดันเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกลบกับตัว1 psi นะครับในปัจจุบันก็ถ้าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยครับเขาจะนิยมใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับถ้าเขานิยมใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดก็คือบวกลบ 51.7 มิลลิเมตรประหลอดนะครับก็คือการแปลงจาก psi มานะครับทีนี้พอเราดูจากเส้นกราฟเนี่ยครับออคคูชั่นจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะตัวเครื่องนะครับเครื่องทดสอบเนี่ยเขาจะทำการอุดนะครับเขาทำการอุดนะครับสารน้ำไม่ให้ไหลผ่านแล้วก็ทำการวัดแรงดันดื้อๆเลยนะครับฉะนั้นพออุดตันแล้วครับมีน้ำมันก็จะไหลไปเรื่อยๆเนาะแรงดันมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คือจุดยอดนะครับจุดยอดของกราฟเนี่ยครับเครื่องก็จะทำการร้องนะครับ
เครื่องทำการร้องสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะครับจะมี infusion pump อยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือพอมันร้องปั๊บหยุดการทำงานนะครับร้องปั๊บหยุดการทำงานกราฟนะครับก็จะเป็นเหมือนในสไลด์นะครับก็คือพอมันหยุดการทำงานหรือคลายการทำงานเนี่ยครับโฟลว์ขอโทษครับแรงดันมันจะตกลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็คงที่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะของพอร้องแล้วก็หยุดแต่มันจะมีแบบอีกบางอีกประเภทนึงครับพอร้องปั๊บเครื่องจะดึงสารกลับนะครับพอร้องปั๊บเครื่องจะดึงสารกลับฉะนั้นตัวกราฟเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆภูเขาไฟนะครับพอถึงจุดยอดปั๊บกราฟก็จะตกลงมานะครับทั้ง2 อย่างไม่มีปัญหานะครับเพราะตัวเครื่องทดสอบเนี่ยครับเขาจะมีการจับพีคอยู่แล้วพีคเพชเชอร์เวลาเราจดพีคเพชเชอร์นะครับต่อมานะครับในส่วนของแอร์อินไลน์นะครับแอร์อินไลน์การทดสอบของตัวแอร์อินไลน์เนี่ยครับจะเป็นการทดสอบที่สิ้นเปลืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเจาะนะครับเจาะ IV set นะครับเจาะ IV set เพื่อฉีดอากาศเข้าไปนะครับโดยการทดสอบเนี่ยครับที่เขาแนะนำมานะเขาจะแนะนำให้ใช้นะครับเข็มฉีดยานะครับขนาด U นะครับ U 100เป็นอินซูลินไซลิงค์นะครับหรือขนาดเต็มของตัวเขาเนี่ยครับก็คือ1มิลลิลิตรนะครับขนาดเต็มของเขาก็คือ1มิลลิลิตรแล้วจ่ายนะครับจ่ายสารจ่ายอากาศเข้าไปในเซตนะครับ100ไมโครลิตรนะครับจ่ายเข้าไป100ไมโครลิตรทีนี้เราจะจ่ายยังไงล่ะถ้าไซลิงของเรามันเป็น1มิลลิลิตรให้ลองนึกถึงไซลิงนะครับไซลิงเนี่ยมันจะมีขนาดเต็มหรือตัวปริมาตรสูงสุดของเขาเนี่ยครับอยู่ที่1นะครับอยู่ที่1มิลลิลิตรถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยครับเขาจะมีการขีดนะครับขีดสเกลของเขาแบ่งเป็น10ช่องนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการ100ไมโครลิตรเราจะต้องดึงมาที่ระดับไหนครับขีดเดียวขีดเดียวนะครับดึงมาขีดเดียวแล้วก็ฉีดอากาศเข้าไปเลยนะครับฉะนั้นอันนี้ครับข้อเสียของมันก็คือเปลืองเซตนะครับเพราะจากที่ผมเคยลองมาแล้วนะครับแม้เข็มมันจะเล็กนะครับเล็กแล้วก็บางมากเลยนะครับมันก็ทำให้เซตรั่วนะครับสิ่งที่เราจดก็คือพอฉีดเข้าไปแล้วนะครับเครื่องร้องหรือเปล่านะครับในการทดสอบนี้จะใช้ได้สำหรับตัวเครื่องที่เป็น infusion pump นะครับพอตัวไซลิงปั๊มหลายๆตัวก็จะไม่มีการ detect อากาศนะครับมีเท่านี้มีคำถามตรงไหนไหมครับยังไม่มีนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องเลยมองเห็นไหมครับ
ทำไมต่อมองเห็นไหมเอกเห็นครับเห็นครับโอเคครับนะครับลักษณะของตัวเครื่องเนาะจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายเราก็กดนะครับกดที่ Wake up เพื่อเปิดนะครับพอเปิดมาแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะก็คือเป็นหน้าจอนี้นะครับมันจะมีช่องมีจุดก็คือ Paste to Process นะครับก็คือกดเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อทำการเริ่มนะครับทีนี้เนี่ยครับผมจะไล่ไปทีละตัวเนาะมันจะมี Flow มี Occlusion มี Utility นะครับแล้วก็ Shutdown นะครับดูจากชัตดาวก่อนนะครับชัตดาวมันมีช่องชัตดาวอยู่แสดงว่าตัวปุ่ม Wake up เนี่ยครับมีหน้าที่ในการเปิดเท่านั้นนะถ้าเราปิดเราต้องกดชัตดาวนะครับโอเคนะฮะทีนี้มาดูที่ Flow ก่อนเป็นตัวแรกนะครับ Flow เวลาเราทดสอบนะครับเราก็กดที่ Flow เลยนะครับเราทดสอบก็กดที่ Flow เลยโดยทีนี้เนี่ยครับมันก็จะมีช่องทั้งหมด4ช่องนะครับโดยช่องแรกนะครับจะเป็น control number นะครับช่องที่2คือ flow rate นะครับช่องที่3ก็คือoperation name นะครับแล้วก็ volume นะครับทั้ง4ช่องนี้ในส่วนของการทดสอบถ้าเราไม่จำเป็นต้องใส่เลยก็ได้ถ้าเราไม่เซฟนะครับแต่ถ้าเราเซฟนะครับแนะนำให้ใส่ทีนี้นะครับเพื่อความง่ายนะครับในช่อง flow rate เนี่ยครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใส่นะครับเขาจะเอาตัวเครื่องเนี่ยครับเขาจะเอา average นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมาคำนวณ นะครับหา percent error ให้ถ้าเราใส่นะครับผมโอเคเนาะอย่างผมใส่100เลยแล้วกันนะครับผมใส่100เลยแล้วกันเพื่อให้ดูนะครับเมื่อกี้สัญญาณหลุดไหมครับหรือว่ายังไงเกิดไหมเมื่อกี้มันควรไม่ได้หลุดเนาะไม่ได้หลุดเนาะไม่หลุดครับโอเคผมจะได้อธิบายต่อเลยนะครับทีนี้พอใส่เลทไปแล้วอะครับเราก็กด next ได้เลยนะครับแต่ถ้าอย่างสมมุติว่าถ้าพี่ต้องการเซฟนะครับพี่ใส่ข้อมูลเครื่องไปด้วยเลยก็ได้นะครับโดยใส่ไปที่ control number ครับโดยตัว control number เนี่ยถ้าพี่มีตัวเลขที่มันเป็นรหัสหรือโค้ดหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขพี่ก็สามารถใส่เพื่อระบุตัวตนเครื่องได้นะครับหรือจะใส่แค่เป็น serial ก็ได้นะครับส่วน operate เนี่ยครับจริงๆเขาสร้างมาเพื่อให้ใส่ว่าใครเป็นผู้ทดสอบนะครับต้องเสร็จปุ๊บโอเคไหมครับใช่ไหมก็ next ก็กด next เลยใช่ไหมแล้วก็กด next ครับนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ต่อนะครับต่อช่องที่มีโฟลว์เนี่ยเข้าไปที่ตัวช่องโฟลว์เนาะทีนี้อธิบายที่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องจะมีช่องอยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับด้านข้างนะฮะจะมีช่องอยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับโดยช่องทางนี้นะครับคือ drain นะครับช่องนี้คือ drain เวลา drain ตัว drain เนี่ยครับแนะนำว่าให้ใส่เข้าไปนะแล้วให้ถังทิ้งน้ำหรือภาชนะทิ้งน้ำเนี่ยครับอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่องนะครับอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่องส่วนทางอีกด้านหนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยด้านล่างเป็น flow ด้านบนเป็น occlusion นะครับถ้าวัด flow เสียบด้านล่างถ้าวัด occlusion เสียบด้านบนนะครับตอนนี้เราวัด flow เราก็ต่อที่ช่อง flow นะครับแล้วก็กดที่โอเคนะครับทีนี้ความแตกต่างของเครื่องพี่กับเครื่องผมก็คือตัวแท่งตรงกลางนะครับของผมมันจะเป็นสีฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ของพี่เป็นสีแดงอยู่นะครับโดยตัวแถบสีตรงกลางเนี่ยครับคือแถบที่บ่งบอกถึงสถานะของสารน้ำที่อยู่ในเซ็นเซอร์นะครับฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มทำการใดๆเลยก็คือฟิลสารน้ำให้เต็มเซ็นเซอร์ก่อน
นะครับก็คือทำให้มันเป็นสีฟ้ามันคือขั้นตอนการพรามนะครับถ้าน้ำไม่เต็มเซ็นเซอร์เราจะไปต่อไม่ได้นะครับพอน้ำเต็มเซ็นเซอร์ปั๊บสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คืออันแรกสตาร์ทกับออโต้สตาร์ทจะขึ้นนะครับโดยตัวสตาร์ทออโต้สตาร์ทเนี่ยครับอย่างที่อธิบายไปนะครับสตาร์ทคือเมื่อเรากดปั๊บมันจะเริ่มทำการทดสอบทำการวัดเลยทันทีไม่สนใจว่าสารน้ำจะไหลไหมเราจะกดเริ่มต้นการทดสอบจากเครื่องอินฟิวชั่นปั๊มหรือยังนะครับแต่ออโต้สตาร์ทเนี่ยครับมันจะทำการรอให้มีสารน้ำไหลผ่านเข้ามาก่อนมันถึงจะเริ่มทำการวัดฉะนั้นนะครับถ้าเราใช้สตาร์ทเนี่ยเราควรจะต้องกดเพื่อเริ่มต้นพร้อมกันนะครับถ้าใช้สตาร์ทนะแต่ถ้าใช้ออโต้สตาร์ทเนี่ยครับมันไม่จำเป็นนะครับก็คือกดสตาร์ทกดออโต้สตาร์ททิ้งไว้เลยแล้วค่อยมาสตาร์ทที่เครื่องอินฟิวชั่นปั๊มอันนี้ขึ้นอยู่กับทางสะดวกของผู้ทดสอบครับนะครับแล้วก็เซตเลทให้เรียบร้อยผมอย่างผมเริ่มที่ออโต้สตาร์ทผมก็กดออโต้สตาร์ทนะครับผมกดออโต้สตาร์ทแล้วผมก็สตาร์ทที่เครื่องอินฟิวชั่นปั๊มนะครับทีนี้พออธิบายเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่มีค่าอยู่ทั้งหมด5ค่าเนาะโดยอันบนสุดเนี่ยครับที่เป็นตัวใหญ่นะครับสีแดงก็จะเป็น average flow นะครับโดยตัว average flow เนี่ยครับมันก็คือแรงดันขอโทษครับคืออัตราการไหลเฉลี่ยนี่แหละที่เราต้องการวัดนะครับพอค่าด้านล่างลงมานะครับ NIRINFT นะครับตัวเขาก็คือลักษณะของตัว instant flow นะครับก็คือ flow ณปัจจุบันว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับอันด้านล่างนะครับ deviation มันก็คือ percent error เมื่อเอานะครับเมื่อเอา average มาเทียบกับ flow ที่เราพิมพ์ไว้ในตอนแรกนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับก็คือมี volume นะครับ volume ก็คือปริมาตรที่วัดได้และสุดท้ายคือเวลาในการทดสอบนะครับโดยทีนี้เนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการคือ flow เฉลี่ยเนาะจริงๆอะครับเรื่องเวลาผมจะแนะนำว่าให้ใช้ flow การทดสอบเนี่ยทำ15นาทีนะครับต่อ1 flow rate นะOkay.
เส้นการนั้นเส้นเป็นคอมพิวเตอร์ก็เป็นเทเบิลเส้นแบตเตอร์นี่ว่ามีคำถามสงสัยตรงไหนไหมฮะไอเครื่อง Invision พี่ยี่ห้ออะไรเหรอครับเออไซลิงครับตอนนี้ของไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันเป็นของจีนนะฮะนี่เวลาเซฟก็เซฟที่ตัวเพื่อนเลยใช่ไหมเซฟว่าต้องเซฟไอพี่ครับเวลาเซฟข้อมูลหลังจากเราเทสเสร็จมันเซฟลงตัวเครื่องก่อนใช่ไหมครับเซฟตัวเครื่องครับแล้วก็เสียบสายดึงออกดึงนี่ต้องมีโปรแกรมใช่ไหมครับดึงใช้โปรแกรมครับมันอยู่ไม่ดีนะครับโปรแกรมพี่พี่ใช่ไหมครับโปรแกรมโปรแกรมนี่มีค่าใช้จ่ายไหมครับหรือว่าไม่มีครับโอเคครับเดี๋ยวโปรแกรมค่อยว่าโปรแกรมสำหรับตัวเครื่องนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับพอดีเครื่อง Intuition ปั๊มผมมีปัญหานะครับโอเคไหมครับนะจุดๆนี้เดี๋ยวผมดูเครื่องพี่ไปทำไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับนะครับพอถึงตอนนี้เนาะสมมุติว่าเวลาเราได้แล้วนะครับเราก็กด end ได้เลยนะครับเขาจะให้เลือกระหว่าง save กับ delete นะครับถ้าเราไม่เก็บข้อมูลเราก็ delete ได้ถ้าเรา save เราก็กดที่ save เลยนะครับยืนยันข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าคือถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ได้แก้ได้ครับเซฟเลยนะครับทีนี้เราทำต่อมาเลยเนาะกด occlusion ครับลักษณะของ occlusion อันนี้เราตรวจสอบข้อมูลอันนี้เขาจะดึงมาจากการทดสอบครั้งล่าสุดนะครับดึงมาจากการทดสอบครั้งล่าสุดถ้าข้อมูลถูกต้องกด next ได้เลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ disconnect ปั๊มก็คือดึงสายนะครับถอดออกมาให้หมดเลยถอดจากทางโฟลว์แล้วก็ตัวออคูชันนะฮะแต่จริงๆก็คือให้ดึงออกจากออคูชันแต่ช่องโฟลว์ก็ไม่มีปัญหาครับโอเคแล้วกด0ครับนะครับแล้วทีนี้ให้ต่อเข้าช่องให้ต่อเข้าช่องออคูชันครับแล้วก็สตาร์ทแนะนำให้สตาร์ทที่เครื่องทดสอบก่อนเลยครับแล้วทีนี้ไปสตาร์ทที่เครื่องมือแพทย์นะครับตัวนี้ครับมันจะมีค่าอยู่ทั้งหมด4ค่านะครับมีค่าอยู่ทั้งหมด4ค่าโดยเริ่มต้นเนี่ยค่ามันจะเท่ากันก่อนนะครับโดยนะครับ INST ก็คือ flow ขอโทษครับ pressure ณปัจจุบันส่วน peak ก็คือ pressure ที่สูงสุดนะครับทีนี้เมื่อกี้มันมีร้อง occlusion แล้วเนาะเราจะพบว่าตัว peak เนี่ยครับค่าจะนิ่งอยู่นะครับแต่ instant ก็จะลดลงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยครับมันก็จะมีการจับเวลาว่าเวลาในการทดสอบเนี่ยเท่าไหร่จะอยู่ที่ instant นะครับส่วนอีกอันนึงคือเวลาที่ร้องแต่เราก็ไม่ได้สนใจเวลาเท่าไหร่นะครับเราสนใจคือแรงดันนะครับบวกลบ1 psi จากสเปคนะครับเสร็จแล้วกด n นะครับเซฟมั้ยถ้าเซฟกดเซฟครับยืนยันข้อมูลทีนี้ถ้าเราต้องการดูนะครับต้องการดูว่าผลการทดสอบเราเป็นยังไงกดที่ utility ครับแล้ว recall test นะครับอันไหนที่เราต้องการดูเราก็ติ๊กเลือกนะครับติ๊กเลือกแล้วก็ดูทั้งสองอันพร้อมกันแล้วก็ viewนะครับอันนี้คือที่เราต้องการดูส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยความดันนะครับ
ถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยความดันนะครับคือ user preference นะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนหน่วยความดันได้กรณีที่เกิดพี่อยากเปลี่ยนไปใช้หน่วยอื่นนะครับมีเท่านี้ infusion pump เรามีแค่นี้จริงๆส่วนในส่วนของการทดสอบตัว air inline เนี่ยครับก็คือใช้ไซลิงนะครับไซลิงตัวเล็กไซลิงตัวนี้นะครับฉีดเข้าไปเหนือเครื่อง infusion pump นะครับฉีดอากาศเข้าไปเหนือ infusion pump แล้วก็กดให้มันรันเฉยๆเลยแล้วดูว่าเครื่องร้องไหมก็แค่นั้นครับมีคำถามไหมฮะเดี๋ยวพี่ครับเครื่องตัวเครื่องนี้มันสามารถเก็บเคสได้เยอะแค่ไหนครับทดสอบได้100ครับ100เคสหมายถึงเซฟเคสเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับเซฟได้100เทสกรณีที่เราไม่ต้องการหรือเรากรณีที่ดึงเนี่ยครับเขาจะถามอยู่แล้วว่าเราต้องการลบไหมไอ้ว่า100เคสเนี่ยรวมทั้งออปชันและโปรหรือว่าแยกกันครับรวมครับครับโอเคครับพี่ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีครับโอเคครับสำหรับตัว infusion pump มีแค่นี้จริงๆกรณีที่นะครับข้อควรระวังสำหรับเครื่องนี้นะอย่างเดียวบอกไปนะครับข้อควรระวังข้อแรกสารน้ำที่ใช้นะครับไม่ควรจะเป็นน้ำแร่น้ำที่มีแร่ธาตุหรือน้ำที่สกปรกนะครับแนะนำเลยก็คือตัวน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์น้ำ RO จริงๆที่เขาจะแนะนำจริงๆคือน้ำ DI นะครับ DI Ionize แต่ DI Ionize หายากครับหรือน้ำกลั่นก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องสารน้ำส่วนกรณีน้ำดื่มไม่เอาน้ำแร่นะครับไม่เอาน้ำแร่แล้วก็นะครับน้ำจะไม่ควรเย็นกว่าอุณหภูมิห้องนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ควบเกิดการควบแน่นในเครื่องได้แล้วเกิดน้ำความชื้นนะครับไม่แนะนำน้ำเย็นเรื่องน้ำผ่านไปต่อมาหลังจากการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับให้ฟีดอากาศนะครับผ่านช่องโฟลว์ให้ไม่มีน้ำคงค้างไว้นะครับเข้าใจไหมเอ่ยงงไหมปิดเครื่องก่อนไหมครับก็คือเคลียร์น้ำออกจากเครื่องก่อนครับได้เลยโดยการดูนะครับจะแนะนำก็คือเข้าไปที่โฟลว์ครับเข้าไปที่โฟลว์แล้วก็เน็กเลยเริ่มเลยดูเลยเนี่ยครับมันจะมีสถานะบอกอยู่ว่ามีน้ำอยู่ไหมก็ฉีดอากาศจนกว่ามันจะแดงทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับมีคำถามไหมฮะผิดเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นไม่แนะนำให้ฉีดแรงนะครับฉีดเบาๆเรื่อยๆนะครับทีนี้ในการดูแลบำรุงรักษานะครับในการดูแลบำรุงรักษาจะแนะนำนะครับว่าให้ล็อกน้ำนะครับล็อกน้ำยังไงเอ่ยเห็นน้ำยาไมโคร90ไหมครับน้ำยาที่ให้มากับกระเป๋าเห็นครับนะครับน้ำยานั้นผสมนะครับรองอินเลทนะครับมีโฟลว์ไหลเข้าช่องออคูตัวออคูชั่นมันก็เลยบอกว่ามันมีสารน้ำเข้าปิดช่องนะครับเพราะจริงๆสารน้ำมันก็ต้องเข้าช่องโฟลว์เนาะเพราะเราทดสอบโฟลว์อยู่ณตอนนี้นะครับการบำรุงรักษานะครับใช้ไมโคร90ผสมน้ำสะอาดนะครับอันนี้ผมแนะนำน้ำกลั่นเลยนะครับน้ำกลั่นลดก็ได้นะครับที่ไม่มีอะไรไม่มีตัวอัลคาไลน์อื่นๆนะครับผสมนะครับโดยอัตราส่วน1ต่อ20นะครับให้ไมโคร90อะครับ1แล้วก็สารน้ำ20นะครับผสมกันนะครับถ้าให้ดีมากเอาน้ำอุ่นนะครับถ้าให้ดีมากเอาน้ำอุ่นกดเข้าช่องโฟลว์ครับกดเข้าช่องโฟลว์นะครับ next
โอเคนะครับทีนี้นะครับให้เข้าช่องนี้นะแล้วก็ฟีดสารน้ำที่ผสมไว้อะครับให้มันเป็นสีฟ้านะครับให้เป็นสีฟ้าโดยไม่ต้องกดสตาร์ทตอนนี้บำรุงรักษานะให้ฉีดสารน้ำที่เราผสมไว้นะครับให้เป็นสีฟ้าทิ้งไว้5นาทีนะครับทิ้งไว้5นาทีแล้วใช้น้ำสะอาดนะครับฟีดจนกว่านะครับในช่องเดรนจะไม่มีฟองออกมาโอเคไหมครับโดยเขาจะแนะนำให้ทำทุกๆ3เดือนนะครับ3เดือนที่มีการใช้งานนะกรณีที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับยังไม่ใช่เราต้องปิดน้ำออฟคูชั่นออกด้วยใช่ไหมครับตัวออฟคูชั่นเนี่ยครับจริงๆมันจะไม่มีตัวน้ำเนาะเราพยายามเอาออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแข้งตะแคงอะไรก็ว่าไปนะครับไอพี่ครับไอตอนที่บอกว่าสเตอร์ไลน์อะครับตอนที่ว่าทิ้งไว้5นาทีแล้วยังไงต่อนะครับทิ้งไว้นะ5นาทีแล้วก็ใช้น้ำสะอาดนะครับแนะนำเป็นน้ำกลั่นเหมือนเดิมนะครับฉีดทิ้งนะครับฉีดทิ้งฟีดไปจนกว่าทางเดรนนะครับทางช่องเดรนไม่มีฟองงงไหมฮะคือสมมติว่าถ้ามันมีคราบตะกรันหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ผมจะบอกก่อนเลยนะถ้าเกิดมีคราบตะกรันอะไรก็ตามตกค้างอยู่ในเซ็นเซอร์เนี่ยครับมันจะมีเหมือนผงไหลออกมากับน้ำนะครับให้คราบตะกรันนะครับออกให้หมดแล้วบางครั้งมันจะมีฟองด้วยนะครับฉะนั้นผมก็เลยจะแนะนำว่าให้ฉีดจนเรารู้สึกว่ามันสะอาดก็คือไม่มีตะกรันออกไม่มีฟองออกมานะครับแล้วค่อยไล่อากาศทิ้งนะครับใช้อากาศไล่น้ำทิ้งครับโอเคนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวลองใช้ก่อนแล้วมีคำถามอะไรสงสัยนะครับมีคำถามอะไรสงสัยก็ถามมาได้ในไลน์ก็ได้ครับโอเคเนาะ